ที่รักคะทำไมช่วงนี้คุณทำโอทีทุกวันเลยล่ะคะพี่ตั้งผู้หญิงคนนี้เขาคือใครเขาคือฟีฟ่าเรื่องนี้แกอย่าบอกให้พี่สาวแกรู้เลยนะแต่ว่าเขาคือพี่สาวแท้ๆของผมนะได้ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้ผมพูดเนี่ยเงินมันก็ต้องเยอะหน่อยนะงั้นแกเอาไปหมดนี่เลยตอนนี้ฉันกำลังจะแต่งงานกับพี่สาวของแกแล้วถ้าถึงตอนนั้นแล้วก็ผมเข้าใจผมเข้าใจงั้นก็ดีเฮล่าครับเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันนะครับได้ค่ะมะนาวครับสัญญาโปรเจกต์ของบริษัทเคดีผมได้มาแล้วนะครับพี่มะนาวพี่ลองดูพี่เขยของผมคนนี้สิครับโอ้โหออกจะเก่งซะขนาดนี้เนี่ยทำไมพี่ถึงยังไม่รีบแต่งงานกับเขาอีกล่ะฟีฟ่า มะนาวครับฟีฟ่าปากเขาเป็นแบบนี้แหละครับน้องชายของฉันถึงแม้ว่าปกติเขาจะเป็นคนที่กวนตีนไปหน่อยแต่บางครั้งสิ่งที่เขาพูดก็มีเหตุผลนะคะฉันคิดว่าฉันเองก็ถึงวัยที่ควรแต่งงานแล้วเหมือนกันผมคิดว่ามันไม่เร็วไปหน่อยหรอกครับไม่เร็วหรอกค่ะฉันเองก็มีบ้านมีรถแถมยังมีเงินเก็บอีกเป็นร้อยล้านถ้าเกิดว่าเราสองคนได้แต่งงานกันแล้วฉันจะเปิดบริษัทให้คุณอีกหนึ่งบริษัทแบบนี้คุณโอเคไหมคะถ้างั้นผมขอเวลากลับไปคิดหน่อยได้ไหมครับโอ้ยยังต้องคิดอะไรอีกล่ะโอกาสแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีบ่อยๆนะครับงั้นเอาแบบนี้นะคะฉันจะให้เวลาคุณ3วันให้คุณได้กลับไปคิดทบทวนให้มันดีๆได้ครับพี่มะนาวแผนของพี่นี่สุดยอดมากเลยนะครับแต่ดีที่ผมบอกเรื่องนั้นกับพี่ก่อนชู้ของเขาอยู่ที่ไหนพาฉันไปเดี๋ยวนี้สนุกเลยเว้ยนี่คุณมาหาใครเหรอคะตั้งอยู่ไหมอ๋อตั้งเขายังไม่กลับมาเลยค่ะตอนนี้เขาทำโอทีอยู่ที่บริษัทแล้วนี่คุณมาหาเขามีเรื่องอะไรกับเขาหรือเปล่าคะฉันขอพูดตามตรงเลยนะฉันคือแฟนตัวจริงของตั้งเองฮะหลีกไปคุณคะไม่ค่ะพ่อไหนคะอ
อนนี้พ่อเขายังทำโอทีอยู่ที่บริษัทอยู่เลยลูกค่ะตอนนี้ฉันก็เพิ่งรู้ว่าฉันเองนี่แหละที่เป็นชู้ของเขาแต่ว่าฉันก็โดนเขาหลอกมาเหมือนกันทีละคะรีบกินข้าวได้แล้วนะคะทำไมมีแต่กับข้าวเดิมๆซ้ำๆอีกแล้วแต่ว่ากับข้าวพวกนี้คุณชอบกินมาตั้งนานแล้วไม่ใช่หรอคะต่อให้ชอบยังไงเนี่ยถ้ากินทุกวันมันก็ต้องมีเบื่อกันบ้างหรือเปล่าถ้างั้นเดี๋ยวฉันจะรีบไปทำกับข้าวอย่างอื่นมาเพิ่มให้คุณแล้วกันนะคะคุณไม่ต้องไปทำละนั่นแล้วหย่ากันเถอะบ้านรถเงินเก็บแล้วก็ลูกผมยกให้คุณทั้งหมดแต่มีสิ่งเดียวที่ผมต้องการนั่นก็คือยิ่งเร็วยิ่งดีคุณรีบเซ็นซะมะนาวครับผมได้ไปหาโรงแรม5ดาวมาหลายโรงแรมเลยนะครับคุณลองดูสิครับว่าเราจะจัดงานแต่งงานโรงแรมไหนดีโรงแรมอะไรเหรอคะฉันเคยบอกคุณแล้วไม่ใช่เหรอว่าชาตินี้ทั้งชาติฉันจะไม่แต่งงานแต่คุณเป็นคนพูดเองนะครับว่าเราจะแต่งงานกันแล้วคุณก็จะเปิดบริษัทใหม่ให้ผมด้วยแกก็เคยบอกว่าแกจะรักเมียของแกคนเดียวตลอดไปไม่ใช่หรอนี่พวกแก แกคงคิดไม่ถึงนะสินะเราสองคนก็ต่างตกเป็นเหยื่อของเขาเพราะฉะนั้นเราไม่สมควรมาทำร้ายกันเองเราต้องร่วมมือกันจัดการเขาแบบนี้มันถึงจะถูกแล้วฉันจะต้องทำยังไงหรอคะเดี๋ยวฉันจะมีวิธีให้เขามาแต่งงานกับฉันเพราะความโลภไม่ว่ายังไงเขาก็ต้องขอหย่ากับคุณแน่นอนถ้าถึงตอนนั้นแล้วคุณต้องให้เขาออกจากบ้านหลังนี้ให้เขาออกไปแบบตัวเปล่าแต่ว่าฉันมีลูกแล้วและที่สำคัญอายุของฉันก็ไม่น้อยแล้วนะคะบัตรใบนี้คุณรับไว้นะคะฉันเชื่อว่าเงินในนี้มันมากพอสำหรับค่าใช้จ่ายของคุณและก็ลูกของคุณการเป็นชู้มันเป็นเรื่องที่น่าอายมากเลยนะสิ่งที่น่าอายมากกว่าชู้ก็คือผู้ชายอย่างคุณลูกของแกเนี่ยแกก็ไม่เอาแล้วใช่ไหมใช่ใ
ฉันไม่เอาแล้วฉันไม่เอาอะไรทั้งนั้นเด้งั้นต่อไปอ่ะแกก็จะไม่ต้องไปเอาใครมั่วอีก